ลับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยคือซีนตอนนี้บียืนอยู่ด้านหน้าร้าน Mango Tree ร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถใต้ดินวิกตอเรียนะคะแล้วก็อยู่ด้านหลังของพระราชวัง Buckingham Palace เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในร้านกันนะคะตอนนี้บีอยู่ด้านในร้านแล้วนะคะอยู่กับคุณพิสิทธิ์จิระกาญจนากุล General Manager หรือว่าผู้จัดการทั่วไปของร้านในเครือ Mango Tree ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณชัยนะคะก่อนอื่นขอให้คุณชัยช่วยบอกถึงที่มาที่ไปความเป็นมาของร้าน Mango Tree หน่อยค่ะร้าน Mango Tree ก็เริ่มเติบมาจากที่ประเทศไทยนะครับจากเครือของบริษัทโคคาโดยคนพิทยากับคุณเอ็ดดี้ลิมได้มาร่วมทำธุรกิจด้วยกันเพื่อที่จะมาสืบสานอาหารไทยก็ตอนนี้ก็เป็นปีที่11แล้วที่เราเปิด Mango Tree ในสาขาลอนดอนครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆถึงประเทศที่ญี่ปุ่นดูไบโดฮาแล้วก็มีโตเกียวฮ่องกงมาเก๊าแล้วตอนนี้เรามีสาขาล่าสุดก็คือที่ Mango Tree Harrods ครับHarrods ซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ destination ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในกรุงลอนดอนที่หนึ่งด้วยถูกไหมคะถูกครับผมแล้วทางด้านคุณชัยบ้างดีกว่าคุณชัยมีประสบการณ์ก่อนที่จะมาทำร้าน Mango Tree นี่ไปทำมาที่ไหนมาก่อนบ้างจากประสบการณ์จริงๆแล้วผมก็ทำงานเกือบมา10กว่าปีอยู่กับ Blue Raven Group นะครับผมหน้าที่ก็เป็น Restaurant Manager Training Manager มีหน้าที่ไปเปิดร้านอาหารต่างๆสาขาทั่วโลกแล้วก็ไปเทรนพนักงานครับผมอยากทราบว่าร้าน Mango Tree นี่บุคลากรมีทั้งหมดกี่คนถ้าเกิดรวมกับพนักงานทั้งร้านก็ประมาณเกือบ100ท่านนะครับลูกค้าหลักๆที่มาทานที่ร้าน Mango Tree สาขานี้นี่อยากทราบว่าเป็นคนยังไงถ้าเป็นกลางวันก็จะเป็นพวก businessman นะครับแล้วก็เป็นพวก diplomatic ที่คือร้าน Mango Tree นี่อยู่ในของใจการเมืองแล้วก็ติดกับหลัง Buckingham Palace แล้วก็มีรายล้อมด้วยสถานทูตประมาณไม่ต่ำกว่า20สถานทูตที่อยู่เป็น walking distance ตอนเรามีนักธุรกิจมาทานกับกลางวันกับเราเยอะมากทีนี้ Mango Tree ก็จะมี business lunch set ด้วยถูกไหมคะมีครับผมก็เป็นที่ popular เหมือนครับก็เราเซตเราก็ขายไม่แพงก็แค่16ปอนด์95ถือว่าสมเหตุสมผลมากนะคะบีเดินวนดูในร้านนะคะรู้สึกว่ากว้างใหญ่มากเลยอยากทราบว่าขนาดร้านเนี่ยถ้าให้ประมาณมานี่ใหญ่ประมาณเท่าไหร่คะก็ใหญ่ประมาณเกือบครึ่งสนามฟุตบอลนะครับเห็นว่ามีcapacity ลูกค้าเยอะมากเลยร้านนี้จุคนได้กี่คนคะ180ที่นั่งครับผมการจัดวางโต๊ะหรือว่าอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่าแต่ละโต๊ะก็จะไม่เบียดกันเกินไปใช่ไหมคะใช่ครับก็เราจะพยายามให้ลูกค้านั่งให้สบายให้มากที่สุดแต่ว่าอาจจะเบียดจริงๆก็จนช่วงแค่ศุกร์เสาร์ที่ว่าการความต้องการของลูกค้าที่จองเข้ามาเยอะมากกระซิบถามนิดนึงนะคะว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนที่แขกมาเยอะกว่ากันกลางคืนครับผมกลางคืนจะแขกจะถ้าถั่วเฉลี่ยกันถ้าเป็นอาทิตย์จันทร์ก็จะ100ประมาณ120ถึง150นะครับก็จะเป็นอังคารพุธพฤหัสนี้ก็จะ200อัพขึ้นมาถ้าจะเป็นศุกร์เสาร์นี่280ถึง350แน่นอนครับแต่ว่าเป็นกลางวันจะเป็นกลางวันธรรมดาก็จะมาอยู่ที่ average 60ถึง90ครับผมช่วงไหนของปีเหมือนว่าอาจจะเป็นมีช่วงไฮซีซั่นของปีหรือเปล่าหรือว่าช่วงเทศกาลพิเศษช่วงไหนที่คนมาเยอะๆโลเคชั่นของเราอยู่ใกล้กับBuckingham Palace มีทัวริสต์แล้วเราแขกตามโรงแรม5 star ที่อยู่รอบในลอนดอนอยู่ใกล้ตรงนี้บริเวณไม่เกิน2ไมล์มันจะยุ่งตลอดทั้งปียกเว้นช่วงที่เงียบจริงๆคือช่วงอีสเตอร์ที่สกูลฮอลิเดย์จะมีปีละ2ครั้งปีละครั้งละ2อาทิตย์แต่ช่วงที่โลที่สุดจริงๆก็คือ เดือนออกัสต์แต่เรายังมีแขกนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมร้านเราเยอะมากเหมือนกันครับในครัวนี่มีคนทำงานทั้งหมดกี่คนนะคะมีประมาณเกือบ38ท่านก็เกือบ40คนแล้วนะครับเป็นคนไทยผสมกับชาวต่างชาติส่วนมากแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่ก็จะเป็นเมนในเรื่องการทำแกงพวกผัดนะครับพวกการปรุงอาหารซะส่วนใหญ่ส่วนที่จะเป็นลูกมือก็จะเป็นชาวต่างชาติบีสนใจค่ะสงสัยว่าคนชาวต่างชาติที่มาช่วยเชฟทำอาหารเนี่ยทางร้าน Mango Tree มีเกณฑ์ในการคัดคนเข้ามาอย่างไรคือเขาจะต้องมีประสบการณ์มากน้อยขนาดไหนคือแรกๆนะครับเรื่องประสบการณ์นี่เราอาจจะคัดเลือกจากคนมีประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ในการทำอาหารไทยคงจะไม่มีก็อาจมีวิธีการทำงานอยู่ในครัวของ
ร้านอื่นมาก่อนเช่นกันใช้มีดมีฟู้ดไฮจีนมีเซอร์ติฟิเคทรู้จักหรือไม่ก็เราก็เทรนจากการพนักงานล้างจานขึ้นมาเป็นบูชเชอร์ขึ้นมาเป็นช่วยเป็นผู้ช่วยเรื่อยๆขึ้นมาถ้าเขาสนใจในการอาหารไทยเราใช่ไหมครับเขาก็อยากจะมีฝักใฝ่ที่อยากจะเรียนรู้แล้วเราก็เลยสอนเขาแล้วไปเป็นวิธีการที่เขาเพราะว่าตอนนี้เชฟหายากมากเราก็ต้องเตรียมเชฟสำรองที่อยากเป็นคนไม่ใช่ชาวต่างชาติก็จริงแต่ก็อยู่ในการควบคุมของหัวหน้าเชฟใหญ่ที่เป็นคนไทยครับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเห็นว่ามีชาวต่างชาติด้วยนางร้านแมงก็ทีมีการหมายว่าเทรนแล้วก็เหมือนกับสอนทางด้านกิริยามารยาทไทยการต้อนรับแบบไทยอย่างไรบ้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการกรีตติ้งที่เป็นแบบการต้อนรับของคนไทยเรานะครับตอนนี้เราก็ต้องสอนเขาว่าคำว่าสวัสดีหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็การบริการแบบของไทยเราคือยังไงคือเราจะทำเป็นแบบคือหนึ่งการยิ้มสำคัญที่สุดนะครับยิ้มจากไม่ได้จากแค่ปากเราต้องยิ้มจากว่าใจเรายิ้มยังไงเขาถึงว่าไทยสไมล์เป็นยังไงแล้วก็เราสอนเขาเรื่องหลังจากมารยาทเสร็จสอนเขาเรื่องเบสิกในการบริการสิ่งที่สำคัญหัวใจของมันก็คือสอนเขาเรื่องอาหารไทยคืออะไรค่ะแล้วพี่เห็นว่าแถวนี้ก็มีโรงหนังใช่ไหมคะมีโรงแสดงมิวสิคอลเธียเตอร์เพราะฉะนั้นร้านแมงโก้ทรีก็มีการจัดพรีเธียเตอร์เมนูด้วยใช่ครับผมเราจะมีพรีเธียเตอร์เมนูนะครับเพื่อสำหรับให้ลูกค้าเลือกที่เร็วแล้วก็สะดวกในการทานเราเลือกช้อยที่ว่าเขาทานแล้วเขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เขาทานเสร็จแล้วเขาก็ไปดูเธียเตอร์เลยที่ใช้เดี๋ยวเวลาเดินประมาณไม่เกิน6นาที7นาทีครับตรงนี้นี่ใช่ Apollo Theater ที่แสดง Wicked อยู่ใช่ไหมคะมิวสิคอลจาก Broadway ค่ะใช่ครับผมก็ลูกค้าจาก Apollo Theater นี่ก็มากับเราก็ Pre Theater นี่ก็ไม่ต่ำกว่า 30-40 คนอย่างต่ำเจอ6โมงไม่เกินทุ่ม15เขาก็ต้องออกแล้วครับถามหน่อยว่า Pre Theater เนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็มีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็มี3คอร์ดแค่17ปอนด์เองนะครับมีประมาณเวลาเริ่มแต่6โมงหรือ6โมงครึ่งแต่ว่าเขาต้องออกประมาณทุ่ม15ครับมีการจัดเหมือนกับว่า corporate party ที่นี่หรือเปล่ามีเยอะมากนะครับผมก็คือว่ามีบริษัทเชียร์มาจัดงานปาร์ตี้เป็น outside catering ออกไปจัดงานข้างนอกก็มีเยอะนะครับแล้วเราก็มีการบริการคือเรียกว่า master chef คือเราส่งเชฟของเราไปคุกที่บ้านก็มีครับผมทุกปีเราจะมีงานจัดงานใหญ่ก็คือไทยนิวเยียร์นะครับสงกรานต์เราจะมีการแสดงอาหารไทยมีแกะสลักมีการแสดงการทำอาหารจากที่นี่ใช่ไหมจากร้าน Mango Tree นี่แหละครับผมแล้วก็ทุกอาทิตย์ที่พุธที่3ของเดือนเราก็จะจัดเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้แขกได้ชมการแสดงไทยการลำไทยเนี่ยครับทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยเราไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวเราก็อยากจะเป็นการโฆษณาประเทศไทยของเราด้วยนะครับอยากทราบถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการเหมือนกับว่าดำเนินการรันร้านอาหารมีเช่นอะไรบ้างคะประเทศอังกฤษนี่ก็เขาจำกัดคนที่จะเข้ามาแล้วก็การทำ work permit จะยากมากคนรู้จักอาหารไทยแล้วที่เป็นคนไทยไม่ก็ว่านั่งเป็นพนักงานบริการนะครับก็มีน้อยลงแต่ก่อนเรายังมีเด็กนักเรียนไทยที่มาทำงานในร้านอาหารพอสมควรแม้กระทั่งพาร์ทไทม์ใช่ไหมใช่พาร์ทไทม์อย่างกระทำ20ชั่วโมงก็ยังได้แค่2วันก็ยังดีคือลูกค้าที่มาทานร้านอาหารไทยนะครับเขาส่วนมากเขาจะรู้จักอาหารไทยแล้วเขาเคยไปเมืองไทยมาพอเขามาที่นี่เขาอยากจะเจอคนไทยเขาอยากจะเจอรอยยิ้มไทยเขาอยากได้การบริการของไทยเขาจะไม่ชอบมากเลยนะครับถ้าเกิดมาเห็นแล้วมีพนักงานที่เป็นคนชาวต่างชาติเยอะไม่ใช่ว่าแอนตี้นะครับแต่เขาจะดีใจมากถ้าเขาเห็นคนไทยเป็นพนักงานแบบส่วนหน้าคือรีเซพชันการบริการพนักงานเสิร์ฟของเราเนี่ยครับเขาชอบมากแต่ที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือพนักงานครัวของเราคนที่เป็นเมนที่จะปรุงอาหารนี้ต้องเป็นคนไทยครับคือเรามีโคเบรตเชฟนะครับเป็นชาวต่างชาติคนอังกฤษคุณเรียกคุณเอียนแพงการีแต่เขาจะมาดูเรื่องการตกแต่งให้สวยงามเป็นอินฟิวชั่นเขาจะช่วยทำงานว่าเวสต์มิดอีสต์เป็นยังไงคือเราปรุงอาหารให้แบบว่ารสชาติไทยแต่ว่า
เอียนเชฟเอียนของเราเนี่ยโคเปอเรทเชฟจะทำไงให้มันดูสวยงามแล้วสมทำไงให้ว่าเนี่ยคนอังกฤษชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าอาหารบางชนิดไม่ใช่ว่าฝรั่งต้องชอบทุกอย่างยกเว้นคนที่ไปชาวต่างชาติไปเมืองไทยมาเขาจะรู้ว่านี่อาหารไทยแบบอย่างนี้แต่คนที่ไม่เคยไปเมืองไทยมาเขาจะทานร้านอาหารไทยทั่วทุกที่ไปเขาจะว่าไม่ใช่นะไม่เหมือนกันถ้างั้นเราทำยังไงให้รสมันกลมกล่อมให้เข้ากับคนโลคอลที่นี่ครับเราต้องมีแบ่งแยกมั่งแสดงว่าอาหารแต่ละจานกว่าจะออกมาได้นะที่เห็นนี่คือละเอียดอ่อนมากมีหลายขั้นตอนมากไม่ใช่ว่าทำปุ๊บออกมาอย่างนี้เลยใช่ครับผมเพราะว่าบางอย่างนี้ต้องเป็นไทยแท้บางอย่างนี้ต้องมีผสมคือทำยังไงให้สวยงามแล้วก็ลูกค้าของโลคอลเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาติไหนคือเราเห็นแล้วชอบแล้วก็ติดใจในรสชาติคุณชัยมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมในประเทศไทยหรือว่าชาวต่างประเทศทั่วโลกเลยเรายินดีที่คนไทยมาท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษนะครับร้านเราอยู่ไม่ไกลจากวิกตอเรียสเตชันนะครับแล้วก็อยู่หลังบักกิ้งแฮมพาเลสนะครับเดินมาไม่เกิน5นาทีเราอยากจะเชิญชวนทุกคนลองมาทานอาหารไทยที่ร้านถ้าคิดว่าแพงบอกว่ามาจากรายการนี้นะครับเราจะลดให้ 25% นะครับแล้วอย่างนึงเรามีแมงโกทรีที่แฮร์รอดด้วยเราก็อยากจะเชิญชวนยังไงคนไทยเวลามาเที่ยวที่นี่รับรองไปแฮร์รอดอย่าลืมแวะมาหาเราที่แมงโกทรีแฮร์รอดด้วยนะครับมาเซฟไว้ฮัลโหลก็ยังดีนะครับและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของร้าน Mango Tree สาขากรุงลอนดอนค่ะวันนี้บีขอขอบคุณคุณชัยมากเลยนะคะที่ให้โอกาสให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกับร้าน Mango Tree ก็ขอขอบคุณรายการที่ให้โอกาส Mango Tree เปิดร้านของเราให้คนทั่วโลกหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือที่ไหนในส่วนของโลกรู้จักร้าน Mango Tree นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการค่ะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ